วัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้มาชมภาพของคุณยูนนะคะปรณพัฒน์นะคะแต่วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสายตาด้วยค่ะคำถามที่เรามักจะได้พบกันเสมอคือการทำเลสิกหรือการรักษาสายตานั้นน่ากลัวหรือไม่นะคะวันนี้หมอมีคำตอบค่ะคำตอบของเรื่องของความน่ากลัวในวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นหลังจากเราตรวจเรียบร้อยแล้วเจอคุณหมอค่ะสำคัญมากๆเลยจะต้องประเมินสภาพตานะคะว่าคนไข้คนนั้นตาเล็กหรือตาใหญ่นะคะมีการบีบตาหรือเปล่าความสามารถในการร่วมมือระหว่างที่เราจะจ้องในช่วงที่ผ่าตัดนั้นทำได้ดีหรือไม่สามารถที่จะซ้อมและพัฒนาความนิ่งได้หรือไม่นะคะอันนี้เมื่อประเมินแล้วก็จะนำไปสู่การเลือกวิธีเช่นถ้าคนที่อาจจะนิ่งไม่ได้เลยหรือว่าสู้แสงไม่ได้เลยก็อาจจะเลือกวิธี PRK คนที่ตาเล็กมากๆก็อาจจะเลือกวิธีที่ใช้เครื่องมือที่มีขนาดเล็กเช่นสมายหรือเฟมโตคนที่ร่วมมือได้ดีๆอาจจะเลือกใบมีด SBK นะคะหรือคนที่นิ่งได้มากกว่า30วินาทีก็อาจจะเลือกวิธีดิเรกสมายเป็นต้นนะคะการที่มองรูปร่างลักษณะลูกตานั้นสำคัญมากนะคะนำไปสู่การซ้อมค่ะในการทำรักษาสายตาเนี่ยการซ้อมสำคัญค่ะเพราะว่าความแม่นยำอยู่ที่การนิ่งนะคะเราก็จะมีเทคนิควิธีการซ้อมนะคะให้จ้องไฟให้ได้ประมาณ10ถึง20วินาทีในการทำเฟมโตเซคันด์เลเซอร์หรือใบมีดและไปถึง30วินาทีในการทำรีเล็กซ์สมายซ้อมจ้องนิ่งให้ได้ซ้อมมีอะไรสัมผัสที่ตาแล้วนิ่งให้ได้นะคะ2สิ่งนี้จะทำให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างที่รักษาสายตาตอบคำถามค่ะเลสิกน่ากลัวหรือเปล่าถ้าเราเตรียมตัวได้อย่างดีเข้าใจนำไปสู่การเลือกวิธีรักษาและซ้อมก็จะพบว่าเลสิกไม่น่ากลัวเลยนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนกับภาพสวยๆของคุณยูนปรณพัฒน์นะคะมาชมกันนะคะที่ River City ชั้น2ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ